อนนี้น้ำก็ท่วมบ้านไปไสมาไสก็ลำบากมองทายก็บ่มีก็ต้องมาทายกับเพื่อนบ้านออกไปข้างนอกก็ไปบ่ได้ออกจากบ้านก็ต้องลุยน้ำออกมาแม่จ้าเสียหายบ้านก็แตกน้ำท่วมขึ้นไปแล้วงานเกษียณไม่มีเหลืออะไรครับหมดไปหมดไม่มีเหลืออะไรเลยแล้งแล้วก็เจอท่วมค่ะก็ไม่ได้ผลขณะนี้ก็เสียหายไม่ได้เก็บเกี่ยวค่ะคาดว่าทางธุดงคสถานร้อยเอ็ดร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมใจช่วยกันลำเลียงถุงยางชีพจำนวน900ชุดที่ประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มซึ่งมาจากทานน้ำใจของพุทธบริษัท4ขนลำเลียงไปมอบเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยแทนความห่วงใยจากคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจากภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สร้างความเสียหายครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้พื้นที่เกษตรกรรมรวมไปถึงบ้านเรือนและวัดวาอารามตามชุมชนหลายแห่งถูกน้ำท่วมขังส่งผลให้คณะพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจด้วยความยากลำบากท่วมในบริเวณวัดน้ำประมาณสัก60เซน70เซนนี่แหละมันก็เสียหายมากอยู่มันเดินการเดินการอะไรก็ลำบากลำบากเพราะว่าทางออกไปบินบาทก็ต้องท้ายเรือขึ้นจากแม่น้ำชีก็ไหลก็เข้ามาเลยคุยกระนวลนี่ท่วมหมดเลยทั้ง3หมู่หมู่6หมู่7หมู่8หมู่11ปีนี้สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็ไปไหนมาไหนยากเดินทางยากลูกหลานก็ลำบากไปโรงเรียนยากลำบากมากเมื่อได้ทราบข่าวว่าในชุมชนวัดดอนวิเวกอำเภอเชียงขวัญได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัยครั้งนี้ทางธุดงคสถานร้อยเอ็ดและคณะกัลยาณมิตรนำโดยพระวรเพชรพุทธิเตโชได้พร้อมใจนำถุงยังชีพมาถวายแด่คณะสงฆ์วัดดอนวิเวกและวัดในชุมชนข้างเคียงรวมไปถึงได้นำแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนโดยรอบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เบาบางปรารถนาให้พี่น้องประชาชนและคณะสงฆ์ในพื้นที่ได้มีแรงใจหยัดสู้ฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งที่ท่านได้มองเห็นความสำคัญของพระที่กำลังประสบปัญหาอยู่ก็วัดธรรมกายมองเห็นความสำคัญอย่างนี้ก็ขออนุโมทนาขอกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยโอ้ยดีใจมากครับขอขอบคุณมากครับที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากขอให้เจอกันอย่างนี้นะครับทุกทุกท่านที่น้ำกำลังท่วมเหมือนกับผมนี่ก็ขอให้สู้สู้ครับก็น้ำท่วมไปมาลำบากค่ะท่วมมาสักอาทิตย์แล้วค่ะน้ำท่วมครึ่งเมตรครึ่งค่ะทำนาท่วมหมดเลยไปหมดเลยไม่รู้ตัวเลยค่ะมันก็ขึ้นมาเลยมาเลยมาเลยตัดถนนก็ไปไม่ได้รถก็ไปไม่ได้ข้าวสารอาหารแห้งอย่างนี้มันที่กักตุนไว้มันเหลือน้อยนะครับก็ไม่พอจะใช้ฉายในครัวเรือนยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงนะครับฤดูฝนนะครับทุกอย่างก็รู้สึกว่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเนื่องจากสภาวะน้ำท่วมขังทำให้การจัดส่งถุงยังชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ดยบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงต้องขนลงเรือเพื่อนำเข้าไปและบางส่วนต้องขนขึ้นรถแทรกเตอร์เพื่อลำเลียงถุงยังชีพที่มาจากทานน้ำใจของพุทธบริษัท4เข้าไปสู่ชุมชนถุงยังชีพที่นำมามอบให้ในครั้งนี้นำมาถวายแด่วัดในชุมชนบ้านกลอยที่ถูกน้ำท่วมและแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยมิตรไมตรีชาวบ้านต่างรู้สึกอบอุ่นใจที่มีคณะสงฆ์และเพื่อนกัลยาณมิตรนำความช่วยเหลือเข้ามามอบให้ถึงในพื้นที่สามารถเปลี่ยนความทุกข์ใจให้กลายเป็นรอยยิ้มที่สดใสเป็นขวัญกำลังใจที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณนะครับมูลนิธิจากวัดพระธรรมกายนะครับวันนี้ได้มีแรงน้ำใจนะครับนำถุงยังชีพนะครับมาแจกพี่น้องชาวบ้านกลอยทุกท่านนะครับลำเลียงถุงยังชีพเข้าไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาได้ลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วกว่า900ชุดครอบคลุมพื้นที่4อำเภอในจังหวัด101ได้แก่อำเภอเชียงขวัญอำเภออาจสามารถอำเภอจังหารและอำเภอพนมไพรถุงยังชีพทุกถุงที่ถูกส่งถึงมือผู้ประสบอุทกภัยได้สร้างความสุขใจให้บังเกิดขึ้นแม้จะไม่มากด้วยราคาแต่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางจิตใจโดยมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายจะยืนหยัดเคียงข้างผู้ประสบอุทกภัยไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ